จะป้องกันเนี่ยเกิดโลภะโทสะโมหะได้อย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าเรามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าคนมองเห็นถึงความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ามองเห็นอย่างนี้โดยเหตุที่จะเห็นเนี่ยผมจะอธิบายไปมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันมากการเห็นเนี่ยถ้าเห็นมันจึงจะดีแต่ทุกวันนี้คนไม่เห็นครับคนไม่ได้เห็นถึงความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโดยมากโดยส่วนใหญ่ชนทุกระดับไม่ได้มองเห็นถึงเพื่อนทุกไม่ได้มองถึงเพื่อนที่เกิดที่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่เพื่อนเกิดมาซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เห็นว่าต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวอันนี้ถ้าจะจับให้ดีแล้วผมว่าคนชนชั้นทุกระดับตั้งแต่ชั้นปกครองอันดับสูงระดับสูงจนถึงระดับต่ำผมว่าคนชั้นปกครองชั้นระดับสูงเนี่ยเป็นขั้นเป็นชั้นสำคัญเพราะเป็นตัวอย่างของระดับของชนระดับต่ำถ้าชนระดับสูงไม่ได้เห็นถึงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วชนระดับต่ำเนี่ยเป็นชนชั้นกรรมาชีพเป็นชนชั้นกรรมกรก็ไม่มีทางที่จะเห็นได้การไม่มีทางเห็นได้เนี่ยจะไม่มีทางให้บ้านเมืองสงบลงได้แล้วจะไม่ได้เห็นถึงความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นได้เพราะชนชั้นปกครองชั้นสูงระดับสูงเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญถ้าชนชั้นปกครองชั้นสูงได้เห็นถึงความทุกข์ซึ่งมนุษย์เกิดมาก็เพื่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยแล้วประชาชนทั่วประเทศหรือทั่วโลกจะได้อยู่กันเป็นสุขครับนี่ดีนี่เพิ่นนึกขึ้นมาได้หมายว่าเราควรจะสังเกตความหมายของคำว่าเพื่อน เมื่อคนนั่นเองมันก็ไม่รู้สึกว่าเราเองก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายจะแล้วมันจะไปรู้สึกว่าคนทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรเพราะไม่มองเห็นว่าตัวเองนี่ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายนี่เขาจึงไม่คิดถึงจะเป็นเพื่อนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกับผู้ใดแล้วเขาหันไปทางหนึ่งไปมีความเป็นเพื่อนกันในลักษณะไหนอ่ะคุณประยูนว่าดูทีเมื่อไม่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วมันจะไปเป็นเพื่อนลักษณะไหนอีกโดยเฉพาะที่มีอยู่จริงในโลกในเวลานี้เป็นเพื่อนที่คอยเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเรียกว่าเพื่อนอย่างไรอ่ะเป็นศัตรูถ้าเป็นศัตรูก็ไม่ใช่เพื่อนเราต้องการคำว่าเพื่อนความหมายคำว่าเพื่อนในความหมายหนึ่งมันเป็นเพื่อนเทียมอย่างนั้นมันไม่ใช่ก็ต้องเรียกว่าเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนสมซ่องซุ้มกันเป็นเพื่อนเป็นหมู่คณะไปปล้นคนอื่นไปเอาประโยชน์ของประเทศอื่นมามันเกิดเป็นเพื่อนอีกความหมายหนึ่งคือไม่ใช่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่เพื่อนสำหรับจะไม่รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นเพื่อนสำหรับใช้กิเลสแก่กันและกันเป็นเพื่อนมีกิเลสเป็นเพื่อนใช้กิเลสเป็นเพื่อนทำตามอำนาจของกิเลสก็เป็นเพื่อนลงอบายมันก็เป็นเพื่อนเหมือนกันมันก็รักกันอย่างที่สุดในหมู่คนที่ไม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นเพื่อนอย่างมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสองเพื่อนอยู่เราต้องจำกัดให้ชัดตรงไปว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกำลังไม่มีในโลกแต่ว่าเพื่อนที่จะซุ้มหัวกันคิดร้ายประทุษร้ายผู้อื่นกำลังมีอยู่ในโลกพูดได้ไหมว่าในโลกนี้กำลังมีเพื่อนที่ตรงกันข้าม
จากเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่แต่เพื่อนที่ชายกิเลสชวนกันลงอบายถ้ามาอย่างนั้นโลกนี้ไม่วิ่งเร็วอย่างนี้โลกกำลังวิ่งเร็วไปในทางวัตถุในทางกิเลสเพราะเขามีเพื่อนมากเมื่อตะกี้ยังไม่ได้ตอบคำถามให้ตรงตามคำถามว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วความรู้สึกอันนี้จะป้องกันหรือกำจัดโลภะได้อย่างไรคุณประยูรเป็นหมอคำตอบเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเพื่อนเป็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเอามาเป็นส่วนเกินหรือเห็นแก่ตัวนั้นมันทำไปไม่ได้เพราะจะต้องเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่คนอื่นด้วยเท่ากับตัวเราเองหรือจะอาจจะมากกว่าเราก็ได้เมื่อเราเห็นแก่คนอื่นด้วยเราก็ต้องเกียดส่วนเกินเอาส่วนเกินนั้นไปช่วยคนอื่นไอ้อย่างนี้ความโลภมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อเราทำอะไรตามพอดีอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าโลภฉะนั้นถ้ามาเราเกียดส่วนเกินของเราไปให้คนอื่นก็เท่ากับเป็นการป้องกันความโลภไปในตัวพอใช้ได้ก็มองเห็นลู่ทางว่ามันจะป้องกันและกำจัดโลภะได้นี่ความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะป้องกันหรือกำจัดโลภโทสะหรือโกธาได้อย่างไรอ่ะคุณทองในเมื่อทุกคนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนก็คิดว่าในโลกนี้มีชีวิตก็คือชีวิตเดียวเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนกันคิดเสียว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตเดียวในโลกย่อมมีความต้องการอะไรเหมือนกันการที่จะเกิดขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์อันเกิดจากโลภะนั้นย่อมไม่มีดังที่คุณหมอได้อธิบายมาแล้วทีนี้โทสะก็เมื่อเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ร่วมในโลกนี้ด้วยกันการที่จะเบียดเบียนปองร้ายกันนั้นก็ย่อมไม่มีครับอยากให้มองความหมายให้ลึกกว่านั้นที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันในโลกนี่ก็ถูกแต่อยากให้มองลึกกว่านั้นว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากนี่ความหมายมันยังลึกลงไปอีกเพื่อนทุกข์เพื่อนยากเพื่อนลำบากเพราะการบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายถ้ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนยากในกันแล้วมันก็ยากที่จะโกรธหรือว่ายากที่จะประทุษร้ายกันลงคออ้าวทีนี้มันคงจะตอบยากสักหน่อยว่าถ้าเรารู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว จะป้องกันแก้กำจัดโมหะได้อย่างไรคุณลำการป้องกันโมหะนี่มันการป้องกันโมหะนี่ความจริงมันต้องอาศัยปัญญาเกี่ยวกับการที่เราเห็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วเราก็ได้ให้สติซึ่งกันและกันที่แนวในทางที่ถูกที่ควรโดยอาศัยการที่โดยอาศัยความเอื้อเฟื้อในความเห็นที่ถูกโดยแนวทางซึ่งพูดย่อๆก็คือมรรคแปดแต่คือความคือความเห็นที่ถูกให้กันแล้วคนทั่วไปสังคมหรือบุคคลก็จะได้ซึ่งปัญญาแล้วคนจะไม่ได้คนจะไม่ตกอยู่ในความหลงพอฟังออก สรุปความรู้สึกของคุณได้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากแก่กันและกันแล้วเราก็ช่วยกันให้เขาได้มีความรู้มีสติปัญญาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากกันเราคนละทุกคนก็จะมีปัญญาขึ้นมาที่อยากให้มองในอีกง่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่ามองยากนะ
จะถามคุณว่าการที่เรารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่นี่เป็นปัญญาหรือเปล่าเงก็คือปัญญาครับนั่นก็คือปัญญาต้องยอมรับอย่างนั้นเสียก่อนประการที่มองเห็นถึงขนาดรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็คือปัญญาอย่างยิ่งอยู่แล้ว แล้วปัญญานี้จะนำให้เกิดความรักเมตตาสามัคคีไม่เกิดโลภะหรือโกธะเป็นต้นย่อมนำมาซึ่งสันติภาพในโลกนี้ได้ไหมจะได้ครับต้องได้อย่าลังเลนะอย่าตอบด้วยความลังเลต้องมองเห็นจริงๆว่ามันได้ที่สติปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย์จะมีกี่แขนงมีกี่ประเภทกี่ร้อยกี่พันประเภทก็ตามความมุ่งหมายของปัญญานั้นมุ่งหมายจะสร้างสันติภาพขึ้นในหมู่มนุษย์ใช่ไหมครับถ้าว่าเรามีสันติภาพขึ้นในหมู่มนุษย์แล้วเราก็ต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จในการมีปัญญาถ้าเราไม่ต้องมีปัญญาไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเรามีปัญญาแต่เพียงเพื่อไม่เบียดเบียนเบียดเบียนกันไม่ลงแล้วไม่เกิดโลภะโทสะใส่กันท่านก็พอแล้วเป็นปัญญาอยู่ในตัวเรียกกำจัดโมหะที่เป็นข้าศึกของมนุษย์เราได้ท่านคอยถือว่าถ้าเรามีพื้นฐานอันนี้แห่งจิตใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะป้องกันหรือกำจัดโลภะโทสะโมหะได้ขอให้มองให้เห็นและถืออยู่เป็นหลักนี่ก็ช่วยไปบอกนักเรียนไปอบรมลูกเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนหรือประชาชนที่เป็นลูกบ้านของกำนันหรือคนเจ็บคนไข้ของหมอไม่เขานอนเจ็บอยู่นั่นแหละให้รู้สึกว่าไอ้เรามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันง่ายดีนี่รากฐานอันแรกสำคัญที่สุดของต้นไม้แห่งศีลธรรมนั้นคือความเข้าใจอันนี้จะนำมาซึ่งเมตตาเป็นหลักเป็นประธานคนเราถ้ามีเมตตารักใคร่ซึ่งกันและกันแล้วปัญหาทางสังคมจะหมดสิ้นไม่มีการเอาเปรียบกันทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสงครามทางอะไรเลยมันก็มีสันติภาพสันติสุขถ้ามีศีลธรรมแล้วทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วไม่มีอะไรจะดีได้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเลวที่สุดถ้าประชาชนไม่มีศีลธรรมยิ่งมีเสรีมากเท่าไรยิ่งเลวมากเท่านั้นเพราะคนไม่มีศีลธรรมมีแต่กิเลสถ้ามีศีลธรรมแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ดีเพราะมันรักใคร่กันถ้าเราจะป้องกันหรือกำจัดลัทธิอันไม่พึงปรารถนาก็ต้องมีสิ่งที่ดีกว่า ถ้าเราป้องกันต้องการจะต่อต้านปราบปรามคอมมิวนิสต์เราก็ต้องมีคอมมิวนิสต์ที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าศีลธรรมเนี่ยจะสร้างในคอมมิวนิสต์ที่ดีกว่าหรือเนื้อกว่าคอมมิวนิสต์ปัจจุบันที่เราไม่พอใจกันหรือแม้แต่สังคมนิยมในความหมายทั่วไปก็ตามเราต้องมีสังคมนิยมที่ดีกว่าเราจึงจะต้านทานหรือป้องกันในสังคมนิยมที่ไม่พึงปรารถนาได้ถ้ามีศีลธรรมแล้วจะเกิดสังคมนิยมที่ดีกว่าหรือสังคมนิยมที่ถือศีลธรรมเป็นหลักเนี่ยจะเป็นสังคมนิยมที่ดีกว่า ที่เป็นสังคมนิยมตามแบบของพระศาสนาทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นสังคมนิยมคือถือชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกในสากลจักรวาลเป็นหน่วยเดียวกันทำอะไรต้องนึกถึงทุกคนไม่เว้นเป็นสองพวกพวกนั้นพวกนี้พวกโน้นนี่สังคมนิยมที่มีความหมายถูกต้องอย่างนี้เราเรียกว่าสังคมนิยมที่ดีกว่าจะมาใช้คำจัดสังคมนิยมที่งมงายเป็นกับแบ่งเป็นซ้ายหรือเป็นขวาแล้วก็ได้ต่อสู้กัน
สังคมนิยมของพระพุทธเจ้าจะไม่ทำให้เกิดซ้ายหรือเกิดขวาขึ้นมาได้ปัญหามันก็ไม่มีเป็นสังคมนิยมที่เนื้อกว่าดีกว่าอย่างนี้ก็จะป้องกันและแก้ไขสังคมนิยมทั้งหลายได้แม้สังคมนิยมสุดเหวี่ยงเช่นคอมมิวนิสต์เป็นต้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายมุ่งหมายมีปณิธานเป็นปณิธานว่าเราต้องมีศีลธรรมเพื่อความเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีกว่าจะป้องกันต้านทานคอมมิวนิสต์ได้จะเป็นสังคมนิยมที่ดีกว่าจะป้องกันสังคมนิยมทั้งหลายได้หรือเป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าคือประชาธิปไตยที่มีศีลธรรมก็จะกำจัดโทษอันเลวร้ายของประชาธิปไตยที่กำลังทำลายโลกอยู่ในเวลานี้ได้ไม่มีอะไรที่จะแยกออกไปได้จากศีลธรรมหรือว่าเราไม่ต้องอาศัยศีลธรรมนั่นก็ให้หันหน้าไปสู่ศีลธรรมซึ่งในชั้นนี้มีรากฐานอันแรกที่สุดซึ่งเปรียบเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่อาศัยของต้นไม้ที่รากฐานข้อที่สองต้นไม้ต้องมีน้ำน้ำนี่เป็นตัวละลายอาหารดูดซึมขึ้นไปได้และหล่อเลี้ยงความสดชื่นหรือความสดของชีวิตนั่นเอง ต้นไม้ศีลธรรมต้องการน้ำรดให้สดและละลายอาหารกินได้น้ำนั่นคือความไม่เป็นธาตุทางอายตนะฟังแต่เสียงอาจจะเข้าใจผิดคำว่าธาตุธาตุนี่มันธาตุก็อ่านว่าธาตุธาสะก็อ่านว่าธาตุในที่นี้เราหมายถึงธาสะคือธาตุบ่าวขี้ข้านี่เรียกว่าธาตุอย่าไปเป็นบ่าวเป็นธาตุแก่อายตนะอายตนะคืออะไรอ่ะคุณท้องอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจครับนั่นอายตนะข้างในอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสปฏิภาธรรมารมณ์ครับอย่างเพราะเรามีทางที่จะเป็นธาตุสิ่งถึง12สิ่งเป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจเป็นธาตุรูปธาตุเสียงเป็นธาตุกลิ่นเป็นธาตุรสธาตุปฏิภาธาตุธรรมารมณ์รวมแล้วก็คือเป็นธาตุอายตนะที่ทำความรู้สึกชนิดที่เราถูกใจเราถูกอกถูกใจในความรู้สึกที่มีมาทางอายตนะเราเป็นธาตุความรู้สึกนี่เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะแม้ว่าคำนี้จะมีเป็นภาษาบาลีมาแต่โบราณ เดี๋ยวนี้คนกำลังเป็นธาตุของอายตนะหรือไม่คุณประยูรว่ายังไงเดี๋ยวนี้คนในโลกส่วนมากนะครับกำลังตกเป็นทาสของอายตนะที่กล่าวนี้หรือฟังง่ายก็คือกำลังตกเป็นทาสของวัตถุหรือเรียกว่าพวกวัตถุนิยมหรืออีกจำนวนหนึ่งก็บอกเดี๋ยวนี้คนกำลังเป็นทาสของเงินนับถือเงินเป็นพระเจ้าอยู่ตลอดไปครับรวมทั้งคุณเองคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าก็รวมทั้งผมด้วยเป็นบางครั้งบางคราวครับบางครั้งก็มีความรู้สึกยกเว้นใครบ้างยกเว้นใครบ้างยกเว้นพระอรหันต์ครับขอให้เข้าใจว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดความเป็นธาตุอายตนะจะมีอยู่ตามสัดส่วนข้อแต่ให้มากเกินไปจนไม่รู้จักอะไรนอกจากบูชาแต่ความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองถ้าเราเป็นธาตุของอายตนะจะแล้วเราจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมประสงค์ได้ไหมคุณทองคุณชี้แจงเห็นที่ว่าเราเป็นทาสต้องอาจจะน่าเส้นแรกจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมประสงค์ได้ไหมหากว่าตกไปเป็นทาสของอายตนะย่อมจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้เพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยนั้นมี
คำสอนมีสิ่งเตือนสติเพื่อที่จะให้ยกความคิดเห็นนั้นให้พ้นจากกิเลสเหล่านั้นอยู่แล้วการที่ตกไปเป็นทาสของกิเลสหรือวัตถุนิยมแล้วนั้นย่อมจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ครับพระเยซูก็ได้ตรัสไว้อย่างดีว่าคนชายคนเดียวรับใช้นายสองคนไม่ได้พระเยซูก็หมายความอย่างนี้ว่าเราไปเป็นทาสของซาตานหรือมารหรือกิเลสตัณหาเสร็จแล้วรับใช้ซาตานเสร็จแล้วเราก็รับใช้พระเป็นเจ้าไม่ได้นั่นบ่าวคนเดียวจะรับใช้นายสองคนคือสองชนิดนั้นไม่ได้อย่างกับเราเป็นทาสของอาสนะเสร็จแล้วจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ถ้าเราเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเชื่อฟังท่านเราต้องปฏิบัติตามท่านถ้าเราไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามเราก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเราไปเป็นทาสของอาสนะเสร็จแล้วลูกเด็กๆที่มันไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั่นน่ะมันเป็นทาสของอะไรหรือไม่เป็นทาสของอะไรเป็นทาสของอาชตนะครับเด็กนักเรียนของคุณทั้งโรงเรียนมันไม่เชื่อฟังครูมันเป็นทาสของอะไรก็เป็นทาสของกิเลสคือความเล่นความสนุกสนานถ้าเป็นธาตุของการเล่นสนุกสนานนี่ไม่ใช่เป็นธาตุอายตนะเป็นธาตุอายตนะเป็นอายตนะไหนอ่ะรูปหรือเสียงเป็นโดยมากครับถ้าเป็นเรื่องเล่นหัวสนุกสนานมันไปสรุปอยู่ที่ใจดีกว่ามันก็ไปจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เมื่อเล็งถึงความรู้สึกสนุกสนานแล้วพอใจในความรู้สึกสนุกสนานไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์บิดามารดานี่มันก็เป็นธาตุอาสนะทางใจมากกว่า เดี๋ยวนี้เราจะทักชวนคนในโลกนี้ให้พ้นจากความเป็นธาตุของอาสนะนี้คุณเห็นว่าพอจะทำได้ไหมเกือบจะไม่ใครเชื่อในความรู้สึกว่าทำได้ครับในความรู้สึกคุณประยูนคิดว่าทำได้ไหมในระยะนี้ถ้าจะทำจะทำไม่ให้คนเป็นทาสของอายตนะก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าจะน้ำเชี่ยวเอาเรือไปฝังคล้ายๆแบบนั้นอ้าวคุณล้ำว่าจะทำได้ไหมมีทางทำได้ไหมเพราะว่ามีทางทำได้แน่แต่มันอยู่ที่การปกครองครับ การปกครองเนี่ยทุกระดับการปกครองบ้านเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะทุกวันนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เด็กนักเรียนแม้แต่ข้าราชการเนี่ยยังไม่เอาไหนเลยทั่วไปเลยส่วนมากทุกแผนการก็เนื่องมาจากรัฐบาลแม้แต่เงินผันเนี่ยทางรัฐบาลโฆษกรัฐบาลประกาศโคมๆว่าไม่ต้องเสียภาษีอากรแม้แต่สตางค์แต่ทุกวันนี้เวลานี้ทางสรรพากรก็เรียกเก็บไปแล้วกำลังเรียกเก็บอยู่เนี่ยต่างคนต่างก็มันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ทำประจบเพื่อพักเพื่อพวกแล้วก็เพื่อกินเพื่อการเพื่อเกียรติของหมู่คณะที่ทำไปเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วยังทำไม่ได้แต่ถ้าการปกครองเรียบร้อยแม้แต่จะปกครองแบบไหนก็ตามแต่ถ้าไม่การปกครองนักปกครองไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างครับเนี่ยคุณจะเป็นนักปกครองมากเกินไปก็ได้หรือว่าเป็นทาสอาสนะนี่เป็นเรื่องทางจิตบังคับกันยากแต่การบังคับกันทางการปกครองนั้นมักจะบังคับกันได้แต่ทางภายนอกคือทางกายส่วนทางจิตนั้นลึกซึ้งอยู่ข้างในแต่ต้องไม่ถึงมันจะต้องนึกถึงเรื่อง
ทางภายในคือทางจิตหาวิธีทางอะไรก็ตามที่จะบังคับลึกลงไปทางจิตบังคับไปทางภายนอกนี่คงไม่ได้เรื่องทางจิตนั่นจึงต้องเป็นเรื่องของการชักชวนที่ดีการชี้แจงที่ดีไม่หวังพึ่งอำนาจบังคับที่เมื่อถามว่ามันมีทางที่จะเป็นไปได้ไหมทุกคนจะพอรู้สึกว่ามองเห็นว่ามันยากที่จะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ยอมแพ้ยังต้องพยายามต่อไปที่จะชักชวนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้องเราทุกคนให้เป็นผู้พยายามอย่างยิ่งเพื่อจะบังคับอาชันนะเพราะว่าทางออกทางอื่นมันไม่มีใช่แล้วทางรอดมันมีอยู่แต่ทางนี้ทางเดียวถ้าเราเป็นทาสต้องอาชันนะแล้วเราก็ไม่เป็นทาสของความถูกต้องได้เข้าไปเป็นทาสความอร่อยขึ้นแล้วก็ไม่ยึดถือไอ้ความผิดชอบดีชั่วเป็นอย่างนี้ที่ว่ามันยากก็ยากเพื่อนจะเปรียบเหมือนกับว่าขึ้นครกขึ้นภูเขาหรือถ้ายากกว่าขึ้นครกขึ้นภูเขาก็เหมือนกับว่าจูงช้างลอดรูเข็มอย่างนี้เป็นต้นถ้าถึงขนาดจูงช้างลอดรูเข็มแล้วคุณยอมแพ้ไหมคุณจะยอมปล่อยมือไหมแพ้ได้ครับนั่นเป็นกำนันที่ดีไม่ได้ต้องกำหนีสอนหน้าประชาชนอย่างนี้ยอมแพ้นี่ไม่ได้คุณเป็นกำนันนะต้องเป็นกำนันที่ดีนะแม้ว่ามันจะขนาดจูงช้างลอดรูเข็มหรือว่าจำนวนพระเยซูว่าจูงอูฐลอดรูเข็มก็พยายามไปเถอะขอทุกคนอย่ายอมแพ้ไม่ขนาดที่จะต้องจูงช้างลอดรูเข็มซึ่งยากกว่ากลิ้งครกขึ้นภูเขาเดี๋ยวนี้มันจะถึงขนาดนั่นจริงๆในโลกนี้ที่เราจะไปซักชวนคนอื่นเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกให้เอาชนะอาชนะนะอาตมาเองทั้งถูกล่อทั้งถูกด่าทั้งถูกเปรียบเปรยเมื่อพูดประโยคนั้นออกไปว่าเราจะเห็นเพื่อนมนุษย์ของเราออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมคนเห็นด้วยก็มีจะเห็นเพื่อนมนุษย์ของเราออกมาเสียจากวัตถุนิยมแต่ส่วนมากก็หาเป็นไปไม่ได้บางคนก็หาว่าพูดอย่างโง่เขลาพูดอย่างหลับตาพูดแต่มันก็ยังยืนยันว่าจะต้องพยายามเข็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมเพราะว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนของเรา ขอให้ศึกษาว่าเรากำลังเป็นทาสอาญตนะหรือเป็นทาสของความอร่อยและเป็นทาสของเงินซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความอร่อยกันอยู่กี่มากน้อยถ้าอยากเป็นทาสของความอร่อยตามแบบของวัตถุมันจะหมดปัญหาเดี๋ยวนี้วัตถุกำลังสะพรั่งขึ้นมาในโลกเขาขนขวายก้าวประดิษฐ์กันแต่ส่วนนี้แล้วมันจึงหนาแน่นขึ้นมาในโลกจับยึดคนในโลกเป็นทาสของความอร่อยไม่มีเวลาสั่งจนกระทั่งตายที่เราถือว่าไอ้ความไม่เป็นทาสของอายตนะนั่นน่ะมันเป็นความสงบเย็นถ้าเป็นทาสของอาตนะมันเป็นโทษไม่ใช่ประโยชน์ต้องเอาชนะอาตนะจึงจะเป็นประโยชน์นั่นนี่คืออาหารที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ศีลธรรมถ้าใครอยากให้อาหารแก่ต้นไม้ศีลธรรมก็จงช่วยกันเลิกความเป็นทาสที่แท้จริงคือเป็นทาสอาตนะเป็นทาสอย่างอื่นไม่น่ากลัวเลือกทาสตามธรรมดานั่นจะเป็นเรื่องของเด็กอมมือไปถ้ามาพูดถึงเรื่องเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของอาชนะนี่มันใหญ่หลวงนักเดี๋ยวนี้กำลังเป็นทาสกันทั้งโลกว่ามันยังไม่มีใครเลิกได้ แต่ก็ยอมแพ้ไม่ได้เพราะโลกไม่มีทางรอดอย่างอื่น ต้องเอาชนะอาชนะนี่ให้ได้ตามสัดส่วนที่สมควรเอาชนะได้หมดก็เป็นพระอรหันต์รองลงมาก็เป็นพระอริยเจ้ารองลงมาก็เป็นบุตุชนชั้นดี
อย่าเป็นบุตุชนชั้นเลวกันแล้วกันปัจจัยที่สามของต้นไม้ศีลธรรมที่เปรียบเป็นอาหารนั้นสอบถามความจำว่าได้แก่อะไรคุณประยุทธ์ได้แก่การบังคับความรู้สึกของเราเองครับการบังคับความรู้สึกของเราเองนี่มันเนื่องกันกับอายตนะถ้าจะไม่เป็นทาสแก่อายตนะเราต้องบังคับความรู้สึกเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกกลับหลังหันจากที่เคยเป็นมาแต่ยุคก่อนยุคก่อนเขานิยมการบังคับความรู้สึกยุคนี้ไม่บังคับความรู้สึกแต่นิยมหมายความนิยมการไม่บังคับความรู้สึกนี่แหละว่ายิ่งดียิ่งถูกต้องเป็นหลักของการศึกษาในโรงเรียนคือให้นักเรียนไม่ต้องบังคับความรู้สึกนักเรียนอยากแสดงอะไรออกมา ก็เป็นการถูกต้องถ้าบังคับความรู้สึกเขาว่าเสียเสรีภาพเสียอิสรภาพไม่ถูกต้องตามหลักของประชาธิปไตย อาตมาไม่เห็นด้วยขอแสดงความคัดค้านเต็มที่เกิน 100% ก็เป็นหลักการศึกษาที่ผิดที่สอนลูกเด็กๆไม่ให้บังคับความรู้สึกก็ ขอเปิดเผยความรู้สึกอันหนึ่งไว้ในที่นี้ต่อหน้าท่านทั้งหลายนี่ว่ารู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอันมากที่ผลแห่งการไม่บังคับความรู้สึกได้เป็นไปอย่างไฟลามทุ่ง เมื่อวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราศรัยในวันที่4ธันวาคมกับผู้ที่ไปทูลถวายพรถวายพระพรนั่นท่านทรงปราศรัยถึงประโยคหนึ่งว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกไทยแลนด์แล้วเขาเรียกตายแลนด์แล้วมีการห้าในหมู่คน 2,000 คนเห็นจะได้และเมื่อท่านตรัสอีกตอนหลังมาถึงคำว่าฟันปลอมก็มีห้าอีก คนเหล่านั้นไม่บังคับความรู้สึกเป็นผลมาจากการอบรมความอาการไม่บังคับความรู้สึกแม้ในเฉพาะพระภาคภูชนีบุคคลขนาดนั้นก็บังคับความรู้สึกไม่ได้นี่เราโทษการศึกษาที่เป็นมาแล้วที่สอนให้ไม่บังคับความรู้สึกท่านตรัสเพื่อเกิดความสลดสังเวชความจริงใจที่จะต่อสู้ต้านทานเอาไปหาเสียมันก็เลือนหมดเหมือนกับไม่ได้ตรัส ขอให้ช่วยเอาไปพิจารณาว่าถูกผิดอย่างไรว่าโลกกำลังเดินไปในทางที่ถูกหรือผิดอย่างไรในการที่ไม่บังคับความรู้สึกและนิยมการไม่บังคับความรู้สึกมากขึ้นทุกทีขอให้พ่อแม่ทั้งหลายนี้ไปคิดดูว่าจะปล่อยให้ลูกเด็กๆ เขานิยมลัทธิการไม่บังคับความรู้สึกกันต่อไปอีกหรือไม่ประจักษ์พยานอันนี้ให้มาทนฟังวิทยุด้วยตนเองได้ยินเสียงหาในวิทยุแล้วสงสัยว่าวิทยุของเราจะไม่ดีก็ถามคนอื่นก็ได้ยินอย่างเดียวกันว่ามีคนหาในหลวงท่านตรัสถึงคำว่าตายแลนฟันปลอม